ที่ผู้รับเหมาน่าจะทางนี้มั้งเป็นผู้รับเหมาถูกไหมครับเสนอมาว่าขอเคลมเวลาเพิ่มเนื่องจากเหตุนี้เขาก็จะต้องมานั่งคุยกันว่ามันกระทบสายงานวิกฤตหรือเปล่ามันมีผลทำให้งานตอนท้ายเลทไปหรือเปล่าซึ่งอาจจะทำให้มีผลหรือไม่มีผลก็ได้นะครับอันนั้นก็คงต้องไปดูกันตามแต่ละเป็นแต่ละกรณีไปนะครับกลับมาเรื่องเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานและเพิ่มพื้นที่อันนี้ก็เปลี่ยนแปลงงานอยู่แล้วมีเงินเพิ่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาก็ไปว่ากันนะครับหลักเหลือของเรื่องเวลามีแค่นั้นนะครับก็คือดูเรื่องปริมาณเนื้องานที่ทำกับเรื่องสายงานวิกฤตผมจะผ่านไปเลยอันนี้ถัดไปเปลี่ยนวิธีก่อสร้างเปลี่ยนวิธีก่อสร้างถามว่าเป็นงานเปลี่ยนแปลงที่คิดเงินและคิดเวลาได้ไหมใครจะตอบผมได้บ้างยกตัวอย่างแบบก่อสร้างอาคารผมมีบันไดเยอะมากเลยโอ้ย29ชั้นผมตึกหนึ่งผมมีบันได4ชุด29ชั้น4ชุดเป็นแบบเป็นโครงสร้างคสล.ผู้รับเหมามาแล้วบอกพี่ครับผมขออนุญาตเปลี่ยนจากแบบรอในที่เป็นบันไดสำเร็จรูปติดตั้งยกมาติดตั้งแทนในปล่องบันไดได้ไหมครับดีไหมเปลี่ยนแบบนี้ดีไหมในแง่ทำงานดีไหมดีดีเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมถ้าเป็นคนเช้าคนเช้าผมเป็นผู้รับเหมาผู้เหมาเสนอแบบนี้เห็นด้วยไหมไม่เป็นไรตอบว่าถ้าเป็นผมเห็นด้วยครับผมก็เห็นด้วยผมก็เห็นด้วยนะถามว่าแล้วถามว่าเป็นงานเปลี่ยนแปลงไหมไม่ใช่ทำไมถึงไม่ใช่เพราะเรามาขอเปลี่ยนพื้นที่จะให้มันง่ายขึ้นกับเราถูกต้องเพราะการเปลี่ยนวิธีก่อสร้างเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเพราะเพื่อประโยชน์ของตัวผู้รับเหมาเองเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิคเพื่อประโยชน์ของเราเองแล้วยอมรับได้ไหมยอมรับได้แล้วถามว่าคอสในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมในแง่เจ้าของไม่เพิ่มคอสพวกหลังข้างหลังเพิ่มไหมอาจจะเพิ่มเราใช้เวลาน้อยลงแต่เราใช้เวลาน้อยลงเราเอาไปเอาคนงานไปทำอย่างอื่นดีกว่าว่างั้นเถอะก็คือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมได้ประโยชน์หนึ่งคือว่าผู้รับเหมาก็ได้ประโยชน์เจ้าของก็ได้ประโยชน์งานการงานทำในไซต์มันก็น่าจะโอเคเนาะผลงานออกมาน่าจะดีกว่าเนาะกับการหล่อในที่พื้นท้องพื้นอะไรเรียบร้อยสวยงามไม่ต้องมานั่งลบตะเข็บ ไม่ต้องมานั่งลบตะเข็บอย่างเงี้ยกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็จะถือว่าไม่ใช่เป็นงานเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นงานเปลี่ยนแปลงคุณบอกว่าแบบก่อเอาง่ายๆอ่ะคุณดูเอาให้เห็นชัดอีกอย่างคอลิฟแบบเนี้ยที่เราทำกันเนี่ยทุกวันเนี้ยที่เราทำแล้วเราใช้สลิปฟอร์มแบบเนี้ยถามว่าเขาไม่ใช้สลิปฟอร์มได้ไหมก็ได้เนาะเขาใช้แบบตั้งหลอดในที่แล้วก็ค่อยๆทำไปก็ได้ได้ไหมก็ได้นะผิดอะไรไหมไม่ผิดแล้วใช้สลิปฟอร์มเจ้าของต้องจ่ายเงินเพิ่มไหมก็ไม่ได้ต้องจ่ายอะไรกรณีอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่งานเปลี่ยนแปลงที่สามารถคิดเวลาแล้วก็คิดเงินได้หรือบางทีอาจจะไม่ใช่ผู้รับเหมาเป็นคนเสนอนะกับการบอกคอนซัลท์ไปบอกเฮ้ยทำไมคุณไม่ทำวิธีนี้ล่ะดีนะโอเคนะอย่างเงี้ยเป็นประโยชน์กับคุณนะแล้วคุณเห็นด้วยแล้วคุณเสนอไปแล้วคุณบอกว่าคอนซัลท์สั่งมาให้เป็นแบบนี้ขอคิดตังค์เพิ่มอย่างเงี้ยได้ไหมโดยหลักแล้วมันก็ไม่ได้นะแต่มันก็มีคนที่พลิกๆนิดๆหน่อยๆบอกอ้าวก็คอนซัลท์สั่งมาไม่ใช่เหรอบอกว่าให้ทำวิธีนี้ถ้าจะให้ผมทำผมก็ทำให้ได้นะแต่ผมของานเพิ่มคุณก็จะตอบว่าไงงั้นก็ไม่ต้องทำคุณก็ทำตามปกติไปใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังบอกว่าที่ผมกำลังสื่ออย่างนี้ด้วยก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในไซต์เรามีความเห็นอะไรหรือว่ามีอะไรที่มองอยู่บนตั้งอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันทั้งฝั่งของผู้ทำงานแล้วก็ทั้งฝั่งของเจ้าของงานบางทีมันอาจจะเกิดการสื่อสารหรือแนะนำกันแบบนี้
ซึ่งคุณอาจจะเห็นในฐานะผู้รับเหมาอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้ก็คือก็เหมือนกับว่าเราได้พยายามผลักดันโครงการให้ผลงานมันออกมาดีคุณภาพออกมาดีมีเวลาในการเอาไปทำอย่างอื่นเรื่องแบบนี้หลายๆเรื่องนะครับก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับก็เป็นการคืออย่าไปคิดว่าเราเสนอไอเดียอะไรไม่ได้นะครับอย่าในฐานะผู้ทำงานนะไม่ใช่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเสนอไอเดียอะไรการเสนอไอเดียเหล่านี้มันก็จะเป็นการผลักดันให้งานทั้งสองฝ่ายมันไปได้ด้วยดีนะครับส่วนจะทำหรือไม่ทำเขาไม่ทำก็อย่าไปน้อยใจนะไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้พยายามช่วยแล้วก็แนะนำสิ่งดีๆให้กับโครงการแล้วนะครับถัดไปนะครับเร่งงานให้เสร็จเร็วกว่าแผนเร็วกว่าระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาอันนี้ถามว่าถ้าคอนซัลท์มาสั่งเฮ้ย30เดือนตอนนี้เซ็นสัญญากัน30เดือนขอ28เดือนได้ไหมช่วยเร่งงานให้หน่อยให้เสร็จภายใน28เดือนคิดเงินได้เปล่าเป็นงานเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนโอ้โหทุกคนบอกไม่เป็นงานเปลี่ยนแปลงหมดเลยอ่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่คอนซัลท์ไม่ได้เป็นคนสั่งเจ้าของงานสั่งบอก30เดือนสัญญานะสัญญาบอก3ขอ28เดือนทำให้เสร็จมีไซต์มีสมมติว่าเขาบอกออก SI เลยอ่ะเป็นทางการเลยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเออคอนซัลท์สั่งไม่เปลี่ยนเจ้าของงานสั่งเปลี่ยนแสดงว่าอะไรและมีเอกสารด้วยนะสมมติว่าถ้าคอนซัลท์สั่งแล้วมีเอกสารเปลี่ยนไหมแต่ในแง่ผู้รับเหมาเพิ่มคนเพิ่มคอใช่ไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใช่ไหมคิดได้ไหมเอ้ยเป็นการเปลี่ยนแปลงงานแต่คิดเงินไม่ได้คิดได้ป่ะเอ้ยแต่มีผู้รับเหมามีคอสเพิ่มนะแต่คิดเงินไม่ได้เอ้ยเราตกลงเปลี่ยนป่ะเออเปลี่ยนป่ะเพราะว่ารูปแบบเดิมไม่ได้เปลี่ยนแบบไม่ได้เปลี่ยนแบบอะไรแค่ระยะเวลาไม่น่าคิดได้ไม่น่าคิดได้ใช่ไหมกำลังบอกว่าคิดไม่น่าคิดได้คิดได้ไหมคิดได้ใช่ไหมคิดได้ใช่ไหมมันมีสองเสียงอยู่ตอนนี้นะผมย้อนกลับไป definition แก้ไขรูปแบบหรือข้อกำหนดต่างๆที่อยู่ในเอกสารสัญญาอันนี้เนี่ยสัญญากำหนดใช่ไหมว่าจะต้องเสร็จภายใน3ให้เสร็จภายใน30เดือนถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดตามสัญญาไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นงานเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนมีเงินเพิ่มไหมผู้รับเหมาเพิ่มเวลาเป็นไงลดลงงั้นถามว่าถ้ามีคำสั่งเจ้าของงานแบบนี้เนี่ยคิดเงินได้ไหมนะฮะเอาหลักก่อนนะหลักสัญญาเนี่ยคิดได้แต่คิดจะคิดเขาหรือไม่คิดเขาอีกเรื่องนึงนะมันมี2ประเด็นนะในเนี้ยเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างกับเร่งรัดงานให้เร็วกว่าแผนก่อสร้างถ้าเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างคิดเงินไม่ได้เพราะไม่ได้เปลี่ยนข้อกำหนดไม่ได้เปลี่ยนระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาคิดเงินไม่ได้ถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ยก็เวลาอย่างนี้เนี่ยถ้าคอนซัลท์สั่งมาก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะก็อย่าเพิ่งไปเชื่อยกเว้นแต่ว่าจะมีเป็นทางการหรือว่าเป็นได้คุยกันชัดเจนได้คุยกันชัดเจนเพราะว่าบางทีอันนี้มันก้ำกึ่งอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้นะครับอาจจะเกิดความเข้าใจก็คุยกันเพราะว่ามันก็อาจจะมีอะไรประเภทแบบนี้เพราะว่าบางทีอาจจะเกิดกับความเข้าใจผิดก็ได้เช่นเขาบอกว่าเขาต้องการให้เร่งรัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนแต่ทางเนี้ยเข้าใจว่าเร่งรัดเพื่อให้เร็วกว่าสัญญาให้ต้องเขียนให้ชัดนะว่าให้ตามแผนหรือว่าให้ตามสัญญาเวลาเราเขียนเอกสารหรือว่าทำบันทึกอะไรก็ตามนะเราก็ต้องระวังอันนี้นึงเนาะว่าอย่าไปบอกเขาว่าให้เร่งรัดให้เร็วกว่าแผนตามสัญญาไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับก็ทั้งสองฝ่ายถ้ามีแบบนี้มาก็ฝากคุยกันนิดนึงนะครับฝากคุยกันนิดคิดได้นะครับคิดได้ถามว่าคิดได้แล้วยังไงต่อถามว่าแล้วถ้าไม่เสร็จผมคุณคิดเงินผมเพิ่มแล้วถ้าไม่เสร็จปรับได้ถูกปรับได้ตามเงื่อนไขสัญญา
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนว่าจะเป็นแบบนี้นะผมต้องเพิ่มคนผมขอคิดเงินเพิ่มนี้เนื่องจากเป็นค่า OT ค่า Overhead ค่าอะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายแหล่เพื่อที่จะเข้ามาทำงานหรือแม้กระทั่งค่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเครื่องจักรอะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเท่านี้แล้วผมทำให้เร็วขึ้น2เดือนโอเคไหมถ้าผมทำไม่เสร็จก็ปรับไปก็เป็นข้อตกลงที่จะต้องตกลงกันก็เป็นข้อตกลงที่ตกอันนี้ผมยังไม่เลยไปอีกเรื่องนึงนะจริงๆมันมีเรื่องที่มันเลยไปกว่านั้นอีกก็คือว่าส่วนใหญ่มันก็จะไม่เสร็จส่วนใหญ่มันก็จะไม่เสร็จแล้วก็อันนี้ก็ต้องไปคุยกันนะผมว่าเดี๋ยวจะชี้เยอะไปเพราะว่าในระหว่างการเนี่ยมันก็มีงานเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมีอื่นๆอย่างที่ผมบอกไอ้ที่เคยบอกไว้ว่า2เดือนมันอาจจะไม่ใช่2เดือนก็ได้นั้นเนี่ยกรณีแบบนี้มันจะบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่เข้าใจกันนั่นแหละก็คือเร่งให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่จะเร่งให้ก็จะไม่มีคอสเพิ่มอย่างที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นการเจรจากันอันนี้เป็นเรื่องของหลักบริหารแล้วนะเป็นเรื่องของการบริหารเรื่องของการเจรจากันแต่ไม่ใช่เรื่องของสัญญาที่อาจจะขอให้ช่วยเร่งให้หน่อยสักเดือนนึง2เดือนนะก็ระดับท็อปแมเนจเมนต์เขาก็จะคุยกันจะมีคอสหรือไม่มีคอสเพิ่มก็คุยกันอันนั้นก็เป็นเรื่องการเจรจามันมี2เรื่องอยู่นะในเรื่องพวกนี้คือผมก็บอกว่ามันมีเรื่องของสัญญากับเรื่องของการบริหารซึ่ง2อันบางเรื่องเนี่ยมันต้องผนวกกันเข้าไปบางทีเราจะใช้สัญญาเป็นเกณฑ์อย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันก็จะมีหลักบริหารเข้ามาประกอบในการทำงานนะครับก็อย่าไปยึดติดกับมันมากนักนะว่าลดเวลาแล้วจะคิดเงินเพิ่มเดี๋ยวผมโดนเจ้าของงานด่าว่ามาสนับสนุนให้ผู้รับเหมาคิดตังค์เพิ่มได้นะครับแต่โดยข้อเท็จจริงเรารู้ว่ามีรู้แต่มันจะเกิดการเจรจากันเท่านั้นเองนะครับ